องประชาชนชาวจังหวัดแพร่สื่อมวลชนและผู้เข้าชมทุกท่านนะครับผมสมหวังพุ่งโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับในปีแห่งการรวมพลคนปีขานครับในเดือนกรกฎาคมทีมการท่องเที่ยวกับเสือรักพ่อเป็นการที่เป็นเดือนที่คนไทยจะได้มีโอกาสอีกวาระหนึ่งที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้จังหวัดแพร่งานในคราวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านพระศาสนาจะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์นวักหายุทธสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมนำเอางานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือ17จังหวัดโดยมีจังหวัดที่วัดพระธาตุจ้องแห่งทั้งการท่องเที่ยวโดยใช้ธีมรวมพลคนปีและก็องค์พระธาตุจ้องแห่งจังหวัดแพร่เนี่ยถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขานปีเสือนะครับก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวผูกพันกับท่านสมหวังพ่วงบางโพนะครับผู้ว่าการจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ท่านว่าทำจังหวัดนะครับท่านสิริกรวังแล้วก็ท่านอนันต์ครับเราไม่ได้จับแค่ที่จังหวัดแพร่นะครับเราจับสี่ภาคทั่วประเทศนะครับโดยสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19ที่เรารับรู้กันทั่วไปว่ามันส่งผลกระทบโดยเฉพาะภาคศิลปวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมรวมหมู่รวมคนเนี่ยทำไม่ได้เลยขายของไม่ได้จัดการแสดงไม่ได้มีเวทีไม่ได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงนะครับฟื้นฟูเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบเรื่องของด้านวัฒนธรรมเรื่องของในการแสดงมีอาชีพมีรายได้ขายของได้เราก็เลยจัดงานนี้ครับ4ภาคจัดไปแล้ว2ภาคครับครั้งแรกก็จัดที่จังหวัดพัทลุงอันนั้นคือเป็นงานภาคใต้ทั้งหมดนะครับก็จัดไป3วันเหมือนกันเหมือนที่ภาคเหนือนะครับก็มีเงินหมุนเวียนอยู่จังหวัดประมาณสัก30กว่าล้านบาทก็เราก็ได้นำเรียนรายงานครม.ไปนะครับครั้งที่2เป็นงานที่จัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นภาคอีสานก็เหมือนจังหวัดแรกคือจัดคู่ขนานกับงานของจังหวัดซึ่งเป็นงานที่พระธาตุยาคูเป็นการจัดงานช่วงวันวิสาขะนะครับอันนั้นก็เนื่องจากว่าด้วยศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั้งในเขตอีสานเขตกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงคนมาเยอะมากครับ200,000กว่าคนจัดกัน5วันนะครับอันนั้นก็มีคนมาเยอะเงินหมุนเวียนก็ประมาณสัก52ล้านบาทอันนี้เป็นเงินหมุนเวียนที่ทางจังหวัดนะครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกันเก็บด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับเรามองว่าแพร่นะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุช่อแฮนะครับมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญที่ชาวไทยและก็ชาวแพร่โดยชาวภาคเหนือด้วยนะครับเคารพนับถือ